ู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายได้ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหมู่ที่3ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งผู้เสียชีวิต2รายนั้นก็เป็นแนวร่วม AKK ที่มีหมายจับปวิทยาติดตัวนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดอาวุธปืนได้จำนวน4กระบอกโดยอาวุธปืน4กระบอกนี้จากการพิสูจน์หลักฐานก็พบว่านำไปก่อเหตุถึง12คดีและก็มีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บอีก10รายนะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมโดยรายละเอียดทีมงานของเราจะนำมาสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองได้สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเจรจาให้กลุ่มคนร้ายมอบตัวแต่คนร้ายก็ได้ใช้อาวุธยิงใส่จนเกิดการปะทะกันขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับก็คือนายนิเมซาและนายมะยากาแสงทั้ง2เป็นสมาชิกกลุ่ม AKK มีหมายจับตามปวิอาญาในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบอาวุธปืนจำนวน4กระบอกจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วยปืนเล็กกล M4 ขนาด 5.56 ปืนพกออโตเมติกบาเรตต้าขนาด 9 มม.ปืนพกออโตเมติกขนาด 0.45 หมายเลขปืนถูกขุดออกนะครับแล้วก็ปืนพกรีวอลเวอร์สมิธแอนด์เวสสันขนาด .357 หมายเลขทะเบียนก็ถูกลบออกเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดจากผลการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์นะครับ ก็พบว่าอาวุธปืนเล็กกล M4 ขนาด 5.56 แล้วก็ปืนพกออโตเมติกบาเรตต้าขนาด 9 มม.มีการใช้ก่อเหตุมาแล้ว12คดีและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ทั้งไทยพุทธและมุสลิมก็เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บอีก10คนครับครับก็พบว่าปืนอาวุธปืนทั้ง4กระบอกนะครับก็ได้ใช้ก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12รายและบาดเจ็บนับ10คนตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าคนร้าย2คนนี้ทำไมสามารถที่จะก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เลยนะครับเป็นเวลาถึงตั้งแต่ปี59ถึง65เนี่ยนะครับก็5ประมาณ 6-7 ปีเนี่ยคนร้ายสามารถที่จะลอยนวลอยู่ได้นะครับแต่จากการที่ผมได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับก็พบว่าอาวุธปืนเหล่านี้ซึ่งคนร้ายบางทีก็ปล้นไปจากเจ้าหน้าที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายแล้วก็เอายึดอาวุธปืนไปก็นำอาวุธปืนเหล่านี้นะครับไปก่อเหตุนะฮะโดยอาวุธปืนเหล่านี้ถูกนำไปเป็นอาวุธปืนส่วนกลางนะครับใครจะไปก่อเหตุที่ไหนก็นำอาวุธปืนเหล่านี้แหละนะครับไปใช้ยิงใช้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์จนมีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับจนหลายปีผ่านไปเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธปืนกลับคืนมาได้และก็นำไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นี่ก็จะพบว่าอาวุธปืนที่กลับคืนมาได้นำคนร้ายนำไปก่อเหตุมาหลายคดีนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับเป็นอาวุธปืนส่วนกลางนะฮะคนร้ายก็ถูกวิสามันไป2ศพนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับขอบคุณเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้จากคุณเฮียบุ๋มยะลานะครับรุ่งสุรีกิตติกุลสวัสดิ์แล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากทีมงานของเราได้เป็นระยะๆนะครับขอบคุณครับ